โคตรพี่มหาดิมไม่สนอาจจะเล่นง่ายปรากฏว่าทั้งโต๊ะเอาตามตรงป่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดูเอาดีกว่าไม่พอเยอะเราก็มาอยู่ในรายการ Flip and Go ครับคือเรามาฟลิปเข้าตอนแรกแล้วเราก็เข้ามาเล่นปกติใน Day 2และแล้วตอนนี้เราเหลือ24คนสุดท้ายครับกับเบสเลียดอันแรกของไทยทั้งหมดในอีเวนต์นี้มีชิปประมาณ21ล้านหมายความว่าเรามีเกือบ 10% คนไทยที่ลุ้นครับคนไทยมีประมาณ 10% โอกาสในการเข้าไปชิงเบสเลียดเอาว่า1ใน10ครั้งหนึ่งคนไทยต้องจั่วหัวเบสเลียดให้ได้ปีนี้แหละไปลุยกันครับตื่นเต้นแล้วตอนนี้อีก1นาทีไปดีกว่าไปหมายที่แขนแรกของเราวันนี้ครับ3โต๊ะสุดท้ายเราถือแจ็ค8ซูเต็ดมีประมาณเกือบ20บิ๊กไบลท์ครับคนซ้ายมือเรามีน้อยกว่าเรานะหมายความว่าถ้าเราฟลิปแพ้เราก็ยังไม่แพ้นะครับยังไม่หมดแต่เขาอาจจะหมอบไพ่ที่ดีกว่าเช่นแจ็ค9ออฟอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องหมอบนะครับเขาคอได้คู่6เป็นฟลิปครับและแจ็คตกในฟลอปอย่างนี้สวยครับเราประเดิมแฮนด์แรกได้ดีครับสำหรับการโยกมาโซนนี้ครับห้องแดงนี่พลังบล็อกเกอรี่ของผมก็ดับเบิลอัพมาครับนี่ครับแฮนด์นี้ถือ A5 ออฟซูทแต่แฮนด์นี้ต้องดูนะครับผมมีประมาณ30บิ๊กไบลท์ครับยิง30นิดๆที่กินคนข้างๆได้มานี่ครับบัตเทิลโอเพนเรสครับ 2x 80,000 นะคือเรามีชิปมากกว่าดูจากสีเขียวครับชิปสีเขียวเป็นชิปมูลค่า 25,000 ครับซึ่งเรามีมากกว่าเขาแหละเพราะดูจากที่เขาตั้งชิปเรามีสีเขียวเยอะกว่าเราก็ Maximum Pressure ครับเรามี A5 ด้วยก็ All In ครับคือเขาอาจจะต้องหมอบ A6 A7 A8 หรือคนที่เล่นไม่เก่งเขาอาจจะหมอบ A9 A10 ให้เราด้วยซ้ำครับ30บิ๊กไบลท์เนี่ยหมายความว่า A เป็นบล็อกเกอร์ที่ดีมากหมายความว่าทำให้เขามี A อ่ะน้อยลงแล้วถ้าเขามีแบบ King Queen Off หรือแบบอะไรที่มันฟลิปอ่ะเขาน่าจะหมอบเขาน่าจะหมอบแบบคู่4ที่ผมเดานะคู่5คู่6ให้ผมแต่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะหมอบคู่6หรือเปล่าคนนี้แต่แน่นอนครับแบบคู่4คู่5อาจจะหมอบให้เพราะผมดูจากสังเกตจากการเล่นเขาแหละเขาน่าจะค่อนข้างไทอยู่เราหวัง 4-50 ครับแต่ถ้าเขาคอมาเราอาจจะมี 30% อะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาหมอบเราอาจจะเราต้องหวังเปอร์เซ็นต์ที่เขาหมอบมากกว่าเพราะอาจจะหมอบเยอะครับเพราะนี่มันกดดันด้วยไงมันใกล้เบสเลดครับเหลือ3โต๊ะสุดท้ายทำให้คนนะเลือกสปอตที่เล่นง่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละถ้าเราเจอคนที่คอนเซิร์นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเข้าไปเพชเชอร์เขาเยอะๆนี่ครับแล้วเขาก็หมอบให้เราเราก็เทคพอตด้วยเนี่ยโชว์ให้เขาดูนะมี A นะเว้ยต้องโชว์ของบ้างนี่ครับจำคนนี้ได้ปะที่เขาชอบเบสอะที่เราแท็บเขารอบที่แล้วอะพี่หมวกฟ้าพี่หมวกน้ำเงินเนี่ยที่เรามี A Queen เราแท็บรอบที่แล้วครับนี่รอบนี้มาเหมือนเดิมเลยแท็บเพราะว่านิสัยเขาเป็นคนที่ชอบแบบเล่นเบ็ดอะไรเงี้ยผมก็เลยแท็บ A King ครับแล้วนั่นครับของดีครับผมสแนปคอเขาออลอินเปิด A King ยัดใส่หน้าเลยนะแค่นี้คือรอจังหวะมานานมากอ่ะเพราะว่าผมเล่นสมอลวายเจอเขาเพชเชอร์บ่อยมากครับผมเลยรอแท็บ A King เลยนี่ก็ดับเบิ้ลอัพครับคือผมคอรู้ว่าน่ะตอนผมเป็นสมอลบายเขาเป็นบิ๊กไลน์อ่ะแล้วพอล้วนเขาก็ออินคอเขาออินประมาณ 2-3 ครั้งอ่ะผมก็เลยคอ A King Suit เพื่อให้เขาออินแล้วผมก็คอเพราะเขาออินกว้างไงนี่ครับแล้วก็ดับเบิ้ลอัพครับชิปเยอะมากจุดนี้คือวางแผนมาตั้งนานนี่ครับเพราะเราคอไปหมอบไปเขาหลายรอบแล้วไงนี่ด้วยพลังบล็อกเกอรี่ทองคำแน่นๆโคตรพี่มหาดิฟเรียกว่าโคตรพี่มหาดิฟเจอแท็บ A King Suit ไปครับของจริงต่อมาครับแค่นี้คือที่ดูอยู่ตอนนี้คือดูว่าคนตกหรือเปล่าที่ผมเห็นยกโทรศัพท์ดูอะมานั่งอ่าน
แฮนด์เก่าๆครับของทัวร์นี้คือแฮนด์เนี่ยมันจะมีการอัปเดตในโป๊กเกอร์นิวส์ใช่ไหมที่เขาคอยเขียนแฮนด์อัปเดตเนี่ยคนเขียนอยู่ข้างหลังเราก็เข้าไปดูครับว่าใครเล่นยังไงเพื่อเก็บรายละเอียดเก็บพวกอะไรที่เราเก็บได้เราต้องเก็บหมดครับข้อมูลสำคัญมากก็เจอบิ๊กไลน์ออกอินไซด์ครับ4บิ๊กไลน์กว่าผมเลสไปแล้วต้องคอครับก็เป็นสลิปครับแจ็คตกโอเคค่อยๆเอาคนออกนะนี่เราเก็บคนเดียวเลยนะนี่3แฮนด์เอาออก3คนแล้วที่เอามาให้ดูแต่จริงๆคือเล่นหลายแฮนด์นะครับแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือ3แฮนด์3คนน่ะต่อครับแฮนด์นี้เรามี2ล้าน7อ่ะชิปอย่างเยอะครับเจอไฮแจ็คเปิดเรามี A10 suited นะครับที่ตำแหน่งคัตออฟคือถามว่าเราอยาก3 bet มั้ยเราถ้าเอา3 bet เนี่ยดูเขามีประมาณ30 big blind อ่ะถ้าเขาซัดออลอินกลับมา A10 suit เราไม่สามารถคอ30 big blind ได้นะครับเราอาจจะคอแบบ A queen suit A queen off อะไรเงี้ย A jack suit ยังต้องเหนื่อยเลยเพราะลองคิดดิถ้า A jack suit 3 bet แล้วคออินมา30 big A jack อาจจะไม่ยิ้มแล้วคออาจจะแบบโหต้องคอแล้วก็แบบร้องไห้คอเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เราเจอสถานการณ์ยากครับเรานึกไว้เสมอว่าถ้าเขาทำอะไรได้เนี่ยเราเจอสถานการณ์ยากแล้วเราแค่คอดีกว่าแล้วไปดูบอร์ดโพซิชันเราก็มีเราสามารถดีไซน์ที่จะเล่นได้หลายแบบครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะทำอะไรที่ทำให้เราเล่นต่อยากการแค่คอไปก็พอแล้วเลยแค่คอครับและเป็นเฮซับครับ2คนผมติด A นะคิกเกอร์10แต่ยังแพ้พวก A King A Queen นะแต่เรามีแบ็คดอฟัดครับมันจะตก10เราเป็นทูแพ้นะเขาเบสมา 75,000 ใน 302,000 ครับถือว่าไม่ได้แรงมากก็คิดอยู่จะเลสดีไหมจะเล่นท่าไหนดีผมแค่คอครับเพราะถ้าสมมุติเลสไปมีแต่ไพ่ที่ดีกว่าคอถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแค่คอครับแล้วเราเข้าไปซื้อต่อว่านี่ไงครับโพดำตกมาตอนนี้เรามีแพฟัดดอครับคือถ้าสมมุติเขามี A King A Queen เรายังมีแบบโพดำที่ตกแล้วยังเป็นฟัดได้หรือเขาอาจจะเป็นฟัดดออยู่ก็ได้นะเพราะว่าบอร์ดมันเป็นหัวใจ2ตัวใช่ไหมคือถ้าสมมติเขาเป็นมิสฟัดเขาอาจจะยอมมาที่วีเวอร์นะครับแล้วก็ต้องไปดูเพราะอีกตัวนึงถ้ามันตกเบิร์นเอมาเราเป็นทริปรอคงไม่เหมาะแล้วครับพอเบส 200,000 ใน 407,000 ครับเบสไม่ถึงครึ่งพอร์ตผมขอมองหน้าเขาหลบตาทีนึงนะคือหมายความว่าอะไรรู้ป่ะทำเป็นหลบตาเนี่ยละครเก่งมากเลยผมว่าเขามีของดีนะก็แอบดูครับตอนนี้ดูเทลแล้วผมคอเฉยๆครับนี่นับชิปคอครับวีเวอร์ตกเป็นฟลัชครับแต่เป็นฟลัชที่ไม่ใช่ของเรานะเป็นฟลัชของเขาแล้วเขาชิงพุชออลอินใส่ครับโอ้โหตึงเลยอ่ะคือถ้าตกตัวอื่นเนี่ยเราอาจจะฮีโร่คอเพราะว่าเราชนะพวกฝัดดอตอนนี้ถ้าเขาฝัดดอมาเขาติดเขาเป็น A คิกเกอร์ใหญ่เขาติดเขาอาจจะมีแบบ A ที่คิกเกอร์เป็นคิงหัวใจอย่างเงี้ยเขาก็เล่นท่านี้เหมือนกันซึ่งเราก็แพ้อยู่ดีเราแพ้เราชนะแบบอะไรที่ถ้าเขามี A ดาไฮโชว์ดาวเขาควรเช็คถูกไหมสมมติเขามี A5 เขาอาจจะเช็คให้ผมก็ได้แล้วมีโชว์ดาวกลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้ผมแพ้ทุกไพ่ที่ all in เลยแล้วการเบส3สตรีท all in แบบเนี้ยในรอบลึกๆอ่ะไม่ค่อยเจอครับส่วนมากจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบโหมันตึงมากผมแพ้หลายแฮนด์เกินอ่ะดูแล้วก็หมอบครับเล่นง่ายๆดีกว่าแฮนด์นี้เลือกที่จะหมอบตอนนี้เหลือ9คนจาก 1,000 กว่าคนผมมีชิป2ล้านครับที่1มีชิป10ล้านเราชิปประมาณน้อยกว่าเอเวอร์เรจแตกหน่อยนึงก็คือตอนอยู่ประมาณอันดับ5อันดับ6ไม่สบายเลยคนอันดับซิกคุณตัวครับไปเรื่อยกันก็เป็นครึ่งชั่วโมงที่นั่งบน Final Table แบบไม่มีอะไรเลยครับแต่ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมีเพย์จัมป์แบบค่อนข้างเยอะใช่ป่ะเทียบแต่พันเหรียญเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วแต่ 5,000 เหรียญอะไรเงี้ยตอนนี้เราแคร์เบสเซตมากกว่าเพราะฉะนั้นครับเราเล่นแบบไม่ได้แคร์เพย์จัมป์เท่าไหร่แต่ยังไม่มีแฮนด์เรารอหน่อยตอนนี้ถ้ามีแฮนด์นะสนุกเลยตอนนี้ยังไม่มีแฮนด์ครับตอนนี้เหลือ7คนสุดท้ายกับเบสเซตแรกของไทยกันนะคงจะได้หรือเปล่าได้สบายคือผมหลับตาเนี่ยคือเห็นภาพพี่เต้นชูแล้วพี่เต้นคิดท่าถ่ายรูปรอเลยทำอย่างนี้ครับเป็นไฟนอลเทเบิลที่เพื่อนๆเริ่มทยอยกันมาเชียร์แล้วนะครับตอนนี้ก็เพย์จัมป์อ่ะแรกๆเพย์จัมป์จะยังไม่เยอะมากแต่พอกระโดดขึ้นไปอันดับ1 2 3 4เพย์จัมป์นี่หลักล้านบาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถามว่าแคร์เพย์จัมป์ไม่แคร์ครับเงินล้านบาท
แต่ถามว่าแคร์แมสเซจไหมเพื่อจะเป็นตำนานของประเทศไทยก็แคร์เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าเล่นนะยกตัวอย่างแฮนนี่ครับเราเป็นบิ๊กไลน์ใช่ไหม6-4ซูดอะติดสเตทได้ติดฝัดได้อะมันต้องกล้าเล่นอะคือถ้าเราแคร์แล้วกลัวเสียชิปมากเกินมันก็จะอาจจะเหมาะแพ้นี้นะครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่คนอย่างเราครับนี่เขาบอกว่าขอดูชิปอย่าบังได้เลยจัดให้ผมพังเองนะจำไม่ได้แล้วจริงๆเขาพูดอะไรก็แน่นอนครับน้ำเข้าไปดู3เวขอด้วย6-4ซูเต็ดฟลอปเปิดมาเป็น A70 ฝัดดอครับรีบเช็คไปก่อนเลยคือจริงๆการเช็คช้าหรือเช็คเร็วอ่ะค่าเท่ากันนะเพราะว่าแต่จริงๆคือยังไงเราเป็นบิ๊กไบต้องเช็คให้เขาเล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยแกล้งทำเป็นรีบเช็คบ้างเช็คเร็วบ้างสับขาหลอกให้เขางงครับเช็คมาถึงพี่บัตเทิลนะครับบัตเทิลคนนี้เล่นโอเคนะคนบัตเทิลเนี่ยชิงเบทครับเบทฟอบใส่3เวคิดอยู่เฮ้ยเราจะทำยังไงดีเขาเบทใส่3เวได้ผมว่าเขามีของนะเบทใส่3เวได้เพราะฉะนั้นแฮนนี่ผมคิดอยู่ว่าจะเลสเราอีกคนนึงออกหรือจะแค่คอดีแต่ถ้าสมมติผมเลสแล้วเขามี A ใบหนึ่งอ่ะเขาจับผมออลอินแน่นอนก็คือน่าจะมีวัดกันแน่นอนครับผมเลยเลือกที่จะแค่คอนะเผื่ออีกคนนึงออลอินมีคนคอผมหมอบได้ด้วยแฮนด์6-4ผมเลยเล่นเซฟครับเพราะอย่างที่บอกมันไฟนอลแล้วไงกว่าจะผ่านพันคนมาได้มันยากอ่ะเราต้องประคองนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ประคองจนเกินไปเล่นกลางๆเล่นตามไพ่อ่ะตอนนี้ติดฝันแล้วรีบเช็คครับเหมือนเดิมครับเขาเช็คเหมือนกันโอเคเขาอาจจะมี A แล้วอยากหาโชว์ดาวนะครับตอนนี้คือถ้าเราเช็คอ่ะผมว่าเขาเช็คโชว์ดาวแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเช็คต่อไม่ได้แล้วครับเราต้องแวร์ยูถามว่ากลัวเจอฝัดใหญ่กว่ามั้ยแน่นอนเราต้องกลัวเจอฝัดใหญ่กว่าครับเดี๋ยวดูไซส์ที่ผมเลือกเบทนะคิดอยู่ครับคือแน่นอนเราไม่เช็คแท็บอันนี้แน่นอนเพราะเขาเบทใส่3เวผมว่าเขามี A หรือว่ามีฝัดที่ติดไปแล้วหรืออาจจะมีแบบมี A ที่อยากมีโชว์ดาว A ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็น A9 ซูด A ผมไม่รู้อาจจะเป็น A แจ็คอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ทรีเบทพรีฟอร์มนะครับแต่ A King A Queen คงไม่มีเลยเช็คหาโชว์ดาวงั้นผมเบทบล็อกก่อนครับ1ล้านเขาสแนปคอผมเปิดฝัดเขาแพ้เลยแต่จะบอกว่าแฮนนี่ผมเทคพอร์ตเยอะนะถ้าแต่เขาเบสผมเบสอย่างเงี้ยแล้วเขาอินกลับมาได้แปลว่าเขาแทบไม่ค่อยมีบลัฟแล้วอะเพราะผมอาจจะต้องคอทุกไพ่ใช่ไหมเลยเบสบล็อกครับจากแฮนเมอร์สักครู่ครับคือถ้าสมมติเราเบสบล็อกโดนเราอินมาหมอบเรายังมีชีวิตอยู่ต่ออ่ะกลับมาแฮนนี่ครับผม A Queen Open Race นะครับเจอพี่คนนี้ครับลูดขึ้นมา1ตั้งคือผมก็ไปดูว่าเขาลูดเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวดูผมมิสเทคนะตรงนี้คือเขาลูดขึ้นมาตั้งนึงผมคิดว่าเขาออลอินผมคอแล้วจะเปิดไพ่อ้าวเขาไม่ได้ออลอินลูดขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้พูดว่าออลอินนะเขาลูดขึ้นมาแค่ลูดแต่ไม่ได้บอกว่าออลอินตายแล้วแล้วผมเหลือชิปข้างหลังนิดเดียวถ้าโชว์ไปนี่งานเข้าเลยนะเนี่ยเหลือข้างหลังแบบเหลือไม่ถึง1ชิปฟ้าอะไรประมาณเนี้ยเหลือ1ชิปฟ้ากับอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเขาลูดมาแล้วผมคิดว่าเขาออลอินไงอ้าวเขาไม่ได้ออลอินนี่ว่าตายแล้วแต่ก็เหมือนออลอินแหละพูดตามตรงเหลือไม่ถึง1บิ๊กไลน์ข้างหลังครับผมติดควีนแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วคิงตกมาเหลือ1บิ๊กไลน์เขาเบสมาเปี้ยงผมสแนปคอเขาไม่6-7ซูเต็ดนะครับที่เขาเล่นอย่างเงี้ยเขาใช้ ICM Pressure นะคงคิดว่าแบบหุ้ย Pressure Pressure แต่มา Pressure ผมก็หวังไว้เลยนะครับจังหวะนี้นะถ้าตก A Queen ก็ต้องตกอะเราไม่ได้หวังเพจัมนะระหว่างเบสเซตด้วยเพจัมเราก็หวังเบสเซตแล้วก็หวังอ่ะเราอยากเป็นตำนานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดนะครับไพ่เราต้องเล่นตามไพ่อ่ะพูดจริงก็ดับเบิลอัพมาครับแฮนนี้ครับผมถือคู่ A คือต่อมาอีกไม่กี่แฮนเนี่ยคู่ A ละเดี๋ยวมาดูแฮนนี้กันครับผมว่าผมเล่นดีนะชมตัวเองก็มาชาร์นนะครับเสื้อขาวใส่หมวกเนี่ยเขาชื่อชาร์นเขาเบสมา400,000ก็2มิกไลน์แล้วครับปกตินะครับผมหวังให้พี่คนนี้ชอบ ICM Pressure ใช่ไหมเด้งนาทีนึงตอนนี้เรามีคู่ A แล้วไม่เด้งขึ้นมานะครับกลายเป็นเราที่ต้องเด้งแต่ถ้าผมเด้งมามันจะดูสตองเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็หรือเราจะออลอินไหมถ้ารออินนี่คือโคตรสตองอ่ะมันจะแบบผมว่ามันสตองไปหน่อยแล้วผมอยากดีไซน์ที่จะแค่แทรปครับเราดีไซน์มาแทรปเลยแทรปแบบเนียนๆเล่นแบบเอาให้เนียนที่สุดเพราะคู่ A เราไม่ค่อยกลัวอะไรไง
แล้วฟลอปเป็นคิง48โพดํา2ตัวครับเราบล็อก A โพดําเนี่ยแท็บได้สบายๆอยากแท็บมากครับตอนนี้คือแท็บนี่ก็คือแค่เช็คคอนะถามว่าถ้าสมมติเราจะโดนแซงอ่ะมันก็ต้องโดนอ่ะจังหวะนี้มันเป็นคอมโบที่ดีที่เราจะแท็บอ่ะครับเป็นคู่เดียวที่ดีมากๆที่เราจะแท็บเราจะแท็บกับทูแพ้แท็บกับหลายไพ่ไงตอนนี้เราเลือกที่จะแท็บคู่เอครับเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าแคปของเราอ่ะเราไม่มีเอคิงใช่ป่ะเพราะเราไม่ทรีเบ็ดเขาพีฟอกแปลว่าถ้าเขามีคิงควีนเนี่ยไพ่เขาจะเป็นคิงที่คิกเกอร์ใหญ่ที่สุดที่เขามีได้เขาอาจจะเบ็ดแล้วจับรออินด้วยคิงควีนก็ได้คนเก่งๆอ่ะเราดีนะครับที่เรามีคู่เอเราไม่ได้บล็อกคิงเขาเพราะฉะนั้นให้เขาเล่นเลยเต็มที่เชิญครับเต็มที่นี่ไง8โพดำใหม่ตัวที่เทิร์น8โพดำมาถามว่ากลัว8ไหมเขามี8เขาอาจจะไม่เบสฟลอปอะไรเงี้ยเพราะว่ามีบิทเทิลแพร์จะเช็คโชว์ไปทีนึงอะไรเงี้ยการที่เขาเบสฟลอปหมายความว่าเขามี8น้อยลงผมเลยไม่ค่อยเชื่อครับว่าเขามี8ด้วยแล้วเรามีฝัดดออีกนะเราก็แท็บไปเรื่อยๆเช็คก็ได้ไม่เป็นไรครับดูวิเวอร์ก่อนวิเวอร์เป็น10โพดำครับตอนนี้เราติดนัทฟลัชเป็นนัทฟลัชที่ดีมากๆครับจุดนี้ก็แท็บไปอีกทีครับเล่นให้เนียนมันต้องแบบเนียนมากๆอ่ะอันนี้เนียนกิบเลยนะก็มาทัวร์นี้ก็แท็บเยอะครับเนี่ยฟิปแอนด์โกเจอแท็บหลายแฮนด์มากๆแล้วก็กินเต็มกับทุกแฮนด์นะเหมือนจริงๆการแท็บเนี่ยมันคือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองนะแต่เวลาจะกินก็จะกินเยอะขึ้นเพราะว่ามันเสี่ยงให้เขาแบบซื้อมาติดอะไรแปลกๆนี่ครับเขาเบทขึ้นมา 1.7 ล้านครับ 1.7M ผมนั่งคิดผมแพ้อะไรบ้างอ่ะจริงๆคือผมแพ้อะไรรู้ป่ะแพ้คู่10ที่เล่นแบบนี้นะแพ้คิง8 2คอมโบคิง8หลามตัดไอ้คิง8หัวใจกับคิง8ดอกจิกที่เป็นซูทนะออฟซูทอาจจะแพ้มาเขาอาจจะไม่เปิดมั้งไม่ชัวร์เพราะมีคนมีดีฟอยู่ข้างหลังเขาแปลว่าผมแพ้คิง8ไม่กี่ตัวแล้วก็แพ้คู่4แพ้คู่4เขาอาจจะเบทเทิร์นนะแพ้คู่10แพ้ไม่กี่แฮนน่ะนอกนั้นคือชนะหมดแล้วชนะพวกแบบควีนโพดำแจ็คโพดำที่เขาอาจจะคอผมนะกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแฮนนี้ผม 50-50 นะว่าจะคอหรือจะออินดีแต่ถ้าสมมติเรายัดออินไปเขาอาจจะคอด้วยรู้ป่ะคิงควีนเป็นไปได้นะครับคิงควีนที่มีควีนโพดำอะไรเงี้ยอาจจะคอเราทีนึงนี่ครับผมยัดออินไปเลยครับคิดว่าเขาบ้าๆเขาอาจจะคอแบบด้วยไพ่แปลกๆอ่ะถามว่าเรามีบลัฟอะไรบ้างจุดนี้เรามีบลัฟแบบที่ไม่เกี่ยวข้องเลยแบบแอร์เลยก็มีแต่เราจะอาจจะไม่กล้าพอหรือเปล่าเขาสายหัวเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยคือเขาคิดนานมากนะจริงๆอ่ะเขาอยากคอผมมากนะอีกนิดเดียวเองเราจะได้คอแล้วอ่ะเนี่ยเหมือนจะคอหลายรอบแล้วคือสถานการณ์จริงนี่คิดหลายนาทีเลยนะแล้วก็หมอบครับแอบเสียดายเหมือนกันนะแอบเสียดายแต่ก็กินเต็มครับคู่เอมาแฮนด์นี้ถือคู่6ครับหลังจากเราแท็บกันมาหลายแฮนด์นะครับคือเรียกได้ว่าเนี่ยทัวร์ฟิปแอนด์โกเนี่ยผมแท็บยันบ้านมาตั้งแต่คลิป EP ที่แล้วอ่ะใครที่ติดตามชมมาก็จะเห็นว่าแท็บกระจายกินเต็มตลอดวิธีนี้ก็ได้ผลนะเดี๋ยวไปแท็บต่อครับอ่ะตอนนี้อยู่บัตเทิลนะครับคู่6คือถ้าสมมติโดนเขาอินไซด์เนี่ยต้องคอด้วยคู่6อ่ะเนี่ยดูเขามองผมด้วยหางตานะนี่ดูไพ่เสร็จปุ๊บต่างคนต่างเลเห็นสีขาวที่แปะตรงจมูกเขาไหมครับอันนั้นคือเครื่องเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตัวที่ช่วยถังจมูกออกมาแล้วให้หายใจได้ง่ายขึ้นพอออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอ่ะมันทำให้เราแบบโฟล์ไงเนี่ยมันอุปกรณ์อะไรเยอะมากมายนะครับเพิ่งมารู้มันอ๋อคือเครื่องไอ้ตรงนี้มันดึงจมูกผนังจมูกให้หายใจง่ายขึ้นเราอยากได้บ้างเลยครับโอเคมาดูที่แฮนนี่กันดีกว่าผมอยู่ที่บัตเทิลนะครับผมเปิดแล้วเขาแค่คอหมายความว่าเขาอาจจะมีถ้าเขาแท็บเขาอาจจะติดเซตได้แต่ถ้าเขาไม่แท็บนะครับแฮนนี้แปลว่าเรนผมมี A มีคิงนะเรนผมมีหลายไพ่เลยทูแพร์สเตทที่เปิดนะครับเซตท็อปเซตมีทุกไพ่ครับแล้วบอร์ดนี้เป็นฝัดดอนะครับผมต้องเบทก่อนทำทีว่าไล่ฝัดดอก็เบทคอครับเบทและคอพอตรงกลาง2ล้าน2เริ่มใหญ่แล้วเทิร์น A มาเฮ้ยเลนเราดิถ้าเขามี A King ก็ 3 bet ไปแล้ว A 10ก็ 3 bet all in ไปแล้วแปลว่าไพ่ที่ตกมาแบบนี้เวทเราคุณมีฝัดดอหรือเปล่าเช็คมาแบบนี้นี่ครับต้องเรพรีเซนต์แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรามีคู่6นะ
ต้องเลปิเซนแล้วไม่อยากเช็คแล้วถ้าฝัดดอเขามีสกอร์เบสวีเวอร์มาผมต้องออกผู้6อ่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้เราต้องพยายามเลปิเซนนะครับเผื่อเขาซื้อฝัดดอมาแล้วมิสเขายอมวีเวอร์ใช่ป่ะเราก็เช็คเราชนะด้วยคู่6ก็เป็นไปได้นะครับผมเบทเทิร์นเพื่ออยากให้เขาเช็ควีเวอร์จุดนี้แล้วก็เบทเวนด้วยครับหลายเหตุผลที่ทำให้ผมเบทตรงนี้ก็ชิงเบทครับครึ่งพอร์ตดูสิเผื่อเขาคอมไม่ได้กัดช็อตอ่ะมีควีนใบเดียวที่ฟลอปควีนโพดำอีกตัวหนึ่งเป็น5อย่างเงี้ยเขาซื้อที่เทิร์นไม่ได้แล้วไงถูกไหมหรือแบบเป็นควีน7อ๋อเป็นแจ็คโพดำใบนึงอีกใบนึงเป็น8สมมติเงี้ยเขาอาจจะต้องเลือกที่จะหมอบที่เทิร์นนะผมทำให้หลายไพ่หมอบได้ก็เลยคิดว่าเบทตรงนี้อ้าวแต่ชิปหายแล้วเขาคอมางานเข้าแล้วครับตอนนี้หวังให้ตกเป็นโพดำหรือ6และแน่นอนครับเป็น6โพดำครับคอมพลีทผมเลยเพราะถ้าเขาฝัดดอมาเขาติดแต่ผมติดใหญ่กว่าครับเป็นตัวที่ complete ตัวที่ดีที่สุดที่จะมาได้เพราะว่าคุณติดฝัดผมติด full house คือเป็นตัวที่แบบ broccoli ทองคำเลยนะเรียกได้ว่าคือถ้าตกเหมือนโพดำตัวอื่นนะผมก็รับอยู่ดีแหละแต่ตกตัวนี้มาเรียกได้ว่าเป็น value ที่ถ้าเขาติดฝัดมาโดนผมเต็มข้อแน่นอนคือตอนนี้ภาวนาให้เขาติดฝัดแล้วครับผม all in ใส่ขอเต็มข้อสักทีขอเต็มข้อสักทีผมดูสายตาเขามองผมดิแบบนี่อดได้เต็มข้อเลยนะแฮนนี้คือตอนนี้เราจริงๆเราอยากให้ลุงชนะเว้ยเพราะว่าคนนั้นเก่งกว่าลุงเยอะเราก็เลยอยากให้ลุงชนะอาจจะเล่นง่ายปรากฏว่าทั้งโต๊ะเอาตามตรงว่าเขาเก่งกว่าผมเยอะมากแต่เราไม่กลัวครับช็อตนี้คือเมื่อกี้ผมว่าผมเล่นก็เล่นดีอ่ะบอกเคยบอกเลยผมก็เล่นดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้มีชิป8ล้านกว่าครับทั้งชิปทั้งหมดมีประมาณ21ล้านหมายความว่าเรามีแบบทุกคนเกือบเท่ากันเลยต่างกันน้อยต่างกันแบบ5บิ๊ก6บิ๊กเองอ่ะถือว่าไม่ต่างมากครับตอนนี้ ICM เราไม่ได้แคร์แล้วเราแคร์แบสเซตใครได้ก็คือตำนานประเทศไทยได้คนแรกตำนานก่อนก็ตอนนี้ถือว่าเราได้เปรียบอะสมมติเราพลิกแพ้ทีนึงเราก็ยังมีชีวิตเลยคือขอตัดช็อตเดียวพี่ว่าเขาน่าจะกลัวเรากลัวโอ้ยกับเรามากกว่าเรากลัวโอ้ยกับเขาแล้วเขาก็ฟิปกัน2คนครับแทนนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับเขาฟิปกันระหว่างชาร์ลกับคนทางขวานะครับแล้วก็เหลือ2คนสุดท้ายครับจริงๆชิปผมมานำนะพอๆกับชาร์ลแต่ชาร์ลชนะคนที่อยู่ทางขวามือเราเนี่ยถ้าไม่ชิปเขาดับเบิลมานะกลายเป็นตอนนี้ผมมีชิปเป็นอันดับ2ครับจาก2คนไกลมากไกลมากๆเหลือ2คนสุดท้ายครับผมถือ A4 suitedA4 ทุกเขาเป็นบัตเทิลนะเขาเล่นก่อนใน P-Fop ครับผมเป็นบิ๊กปลายครับเขาเลือกที่จะแค่คอครับเขาจะคอด้วยไพ่แบบซูทหลายซูทเขาคอนะแล้วก็จะคอแท็บด้วยคู่ A จะคอแท็บด้วยคู่คิงอะไรเงี้ยผมเลือกที่จะไม่สโลว์เพลย์ครับแฮนด์นี้เลือกที่จะเล่นเต็มเลยนะผม All In ใส่นี่เขานั่งนับชิปนะครับคอผมแล้วเหลือเท่าไหร่มาสิ A4 ไพ่ชอบแล้วนี่คืออะไรเบสเลตมาแล้วครับถ้าผมชนะจะเป็นเบสเลตแรกของประเทศไทยที่กันพงครับจะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันถ้าได้ก็เป็นตำนานครับเราตามล่าหามาตอนนี้จากพันคนใกล้แค่เอื้อมคือตอนนี้ไม่ต้องถามว่าข้ามไม่ข้ามเพราะทัวร์นี้ได้ที่2ข้ามมาเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามาหวังเบสเลตแล้วครับคือเงินที่1กับที่2อ่ะมันรวยไม่แพ้กันมันใบ 30,000 กว่าบาท2ใบ 60,000 ใช่ป่ะแต่ว่าที่1ที่2มันได้เป็นหลายล้านอ่ะคือมันต่างกันแค่แชมป์นะครับตอนนี้เล่นเต็มแล้วอ่ะแล้วเขาเลือกที่จะทำหน้าเหมือนแบบดูสายตาเขาไม่อยากคอเลยคอก็ได้เขาเปิดมาเป็นควีนแจ็คผมมี A4 ผมนำนะแต่มันเป็นฟลิปแต่ผมนำหน่อยนึงเว้ยโอเคแล้วยังไงฟลอปเปิดมาเป็น778ครับผมยังนำอยู่เทิร์นเป็นแจ็คโอ้โหเป็นตัวที่แบบน่าเกลียดเกินอ่ะผมนำฟลอปแล้วนะโอ้วีเวอร์7ครับเขาติดฟูลเฮาส์นะก็จับมือครับน้ำใจนักกีฬาที่2อีกแล้วได้แล้วคนไทยก็ไม่ได้เบสเลตมันใกล้มากครับเบสเลตรอบนี้ที่2เล่าใจเลยเดี๋ยวเรายังมีรายการต่อไปครับสู้ต่อไปแต่ตอนนี้มันใกล้มากไงเลยเสียใจ
เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปละเหมือนเขากวนนะคือผมไม่พูดอ่ะเขาไม่พูดเบื่อเลยแค่อยากเลิกเล่นเลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะดูเห็นไม่เป็นไรผมนี่